สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะครับเราเริ่มกันที่ออสเตรเลียนโอเพ่นเทนนิสแกรนด์แซมรายการแรกของปีเหมือนเดิมนะครับถึงเวลานี้ได้2คนที่เป็น2สาวในรอบชิงชนะเลิศของประเภทหญิงเดี่ยวแล้วนะครับแล้วก็ต้องถือว่าไม่มีรายการพลิกล็อกเกิดขึ้นครับเพราะว่าทั้งเต็ง1แล้วก็เป็นมือ1อย่างเซอร์นาวิลเลียมส์และมือ2อย่างมาเรย์ชาราโปวานะครับสามารถผ่านคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศวันนี้แล้วก็เตรียมที่จะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศอีก2วันข้างหน้าครับวันเสาร์สุดสัปดาห์นี้นะครับเราอันนี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนี่คือเซอร์นาวิลเลียมส์นี่เป็นมือ1นะครับและนี่คือมาเรย์ชาราโปวาที่เป็นมือ2นะครับ2คนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสถิติที่เคยเจอกันมาแต่แรกสุดเราไปดูผลงานของ2สาวในรอบรองชนะเลิศกันก่อนครับชาราโปวาเนี่ยเป็นคนที่ลงแข่งในรอบรองชนะเลิศก่อนนะครับนักขวดมือ2ของโลกจากรัสเซียพบกับอีคาเทอรีนามาคารอวามือ10ก็เป็นสาวรัสเซียเหมือนกันครับเป็นศึกสายเลือดของ2สาวจากแดนหมีขาวชาราโปวาเป็นฝ่ายชนะไปง่ายได้ครับ2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ก็ลอยลำเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนแรกพร้อมกับจุดความหวังในการขึ้นเป็นมือ1โลกครับหากชาราโปวาสามารถคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นในปีนี้ได้นะครับแต่ก็ต้องลุ้นให้เซอร์นาวิลเลียมซึ่งเป็นคู่แข่งในคู่ที่2เนี่ยนะครับแพ้เมดิสันคีสนักขวดอเมริกันรุ่นน้องนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าถ้าเซอร์นาวิลเลียมส์ไม่ได้เข้าชิงชาราโปวาจะขึ้นเป็นมือ1ครับแฟนๆของชาราโปวาก็อาจจะได้ลุ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในการแข่งขันคู่ระหว่างเซอร์นาวิลเลียมส์กับเมดิสันคีสนักขวดดาวรุ่งวัย19ปีที่เคลียร์วีนัสวิลเลียมส์พี่สาวของเซอร์นาตกรอบก่อนรองชนะเลิศมาในช่วงต้นเซตแรกครับเมดิสันคีสเบิร์กเกมเซิร์ฟของเซอร์นาแล้วก็ขึ้นนำก่อน3ต่อ1เกมแต่เซเรน่าก็สามารถเบรกคืนได้ครับจนต้องมาเล่นกันที่ไทเบรกแล้วก็เป็นเซเรน่าที่ชนะไปก่อนในเซตแรกครับจากนั้นในเซตที่2นี่เซเรน่าก็เรียกฟอร์มดุของเธอได้เลยครับแล้วก็ทำให้ชนะไป2เซตรวดครับ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ2เซเรน่ากับชาราโปวานะครับเคยเจอกันมาในทุกรายการ18ครั้งก่อนหน้านี้ครับสถิติบ่งบอกชัดเจนว่าเซเรน่าเหนือกว่าเยอะนะครับเป็นฝ่ายชนะไปได้ถึง16ครั้งขณะที่ชาราโปวาชนะได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแต่ถ้าดูเฉพาะการพบกันในแกรนด์แซม5ครั้งเซเรน่าก็เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าชนะไป4ครั้งโดย4ครั้งที่ชนะก็เป็นการพบกันในรายการนี้แหละครับออสเตรเลียนโอเพ่น2ครั้งด้วยกันนะครับที่น่าสังเกตคือครั้งล่าสุดคือจาก2ครั้งที่ชาราโปวาชนะครั้งที่2ที่เธอชนะเซเรน่าก็คือในรอบชิงชนะเลิศวิมเบิลดันตั้งแต่เมื่อปี2004นั่นก็คือ11ปีที่แล้วนะครับแต่จากวันนั้นมาถึงวันนี้ชาราโปวายังไม่เคยเอาชนะเซเรน่าได้อีกเลยครับซึ่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวในปีนี้จะแข่งขันในวันเสาร์ที่24มกราคมในเวลาบ่าย 3:30 นของบ้านเรานะครับเวลาของเมลเบิร์นออสเตรเลียก็เร็วกว่าเรา4ชั่วโมงก็คือแข่งที่นู่น 1:00 นนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงในรายการนี้นะครับเซนาวิลเลียมส์เป็นแชมป์ไปแล้ว5สมัยด้วยกันนะครับในปี2003 2005 2007 2009และ2010โดยในปี2007เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างเซนาวิลเลียมส์กับชาราโปวาคือเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ในรอบชิง1ครั้งแล้วก็เป็นเซนาวิลเลียมส์ที่ชนะ2เซตรวดครั้งนั้นก็ถือว่าชนะขาดลอยเลยนะครับ6ต่อ1และ6ต่อ2แต่นั่นคือการเจอกันของ2สาวนี้ในรอบชิงออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับเซอร์นาวิลเลียมส์เข้าชิงก่อนหน้านี้5ครั้งได้แชมป์ทั้ง5ครั้งเซอร์นามาเรียชาราโปวาเข้าชิงก่อนหน้านี้3ครั้งเป็นแชมป์ครั้งเดียวคือในปี2008นะครับครั้งล่าสุดที่เธอเข้าชิงคือปี2012ก็แพ้วิกตอเรียอาซารังกาในปี2007ก่อนหน้านั้นก็คือแพ้เซอร์นาวิลเลียมส์เองครับก็ต้องถือว่าเป็นรองเยอะนะครับสำหรับชาราโปวาต้องดูว่าจะมีรายการพลิกล็อกหรือเปล่าส่วนในรอบรองชนะเลิศของประเภทชายเดี่ยวครับวันนี้มีแข่ง1คู่ก่อนนะครับโทมัสเบอร์ดิชนะครับกับทางด้านแอนดี้เมเร่2คนนี้ถ้าดูจากมือนี่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเมเร่ปีนี้เป็นมือ6ในขณะที่เบอร์ดิชเป็นมือ7ตอนนี้ผ่านไปแล้ว1เซตครับในเซตแรกต้องบอกว่าเบอร์ดิชช่วงชิงความได้เปรียบไว้ได้ก่อนแล้วนะครับเป็นฝ่ายชนะในเซตแรก7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ครับตอนนี้อยู่ในช่วงต้นของเซตที่2นะครับสำหรับการเจอกันของ2คนนี้ส่วนรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอีกคู่หนึ่งจะเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับโนวัคโยโควิชที่เป็นมือ1ของรายการจะพบกับแชมป์เก่าสแตนวาริงกานักขวดสวิสที่เป็นมือ4ของรายการในปีนี้ครับส่วนบ้านเราครับทีมชาติไทยตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายในการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู้ศึกชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup แล้วนะครับในเวลา 6:00 นของวันนี้ครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุด Kings Cup จะอุ่นเครื่องกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกจากฤดูกาลที่ผ่านมาที่ไอโมบายนะครับไปดูความพร้อมของทีมชาติไทยก่อนที่จะลง3เกมนี้กับคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานกันครับ
อย่างที่ท่านชมเห็นครับตอนนี้บรรยากาศที่สนามไอโมบายสเตเดียมต้องบอกว่าคึกคักเอามากๆเลยครับแฟนบอลบุรีรัมย์วันนี้มาเชียร์ทีมรักบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกอุ่นเครื่องเจอกับทีมชาติไทยครับต้องบอกว่าตอนนี้ที่บุรีรัมย์กระแสฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นฟีเวอร์จริงๆครับเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยนั้นจะเริ่มขึ้นในเวลา 18:00 นครับแต่ก่อนการแข่งขันก็มีแฟนบอลบุรีรัมย์หลายร้อยคนเลยทีเดียวครับมาชื่นชมนักเตะทีมชาติไทยหลายคนนั้นก็มารอที่จะขอถ่ายรูปกับบรรดาซุปเปอร์สตาร์อย่างเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินครับกวินธรรมศักดิ์จานันท์มิก้าชูนวลศรีและอีกหลายๆคนครับโดยในจํานวนนี้ก็มีอดิศักดิ์ไกลสอนครับซึ่งถือว่าได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งนึงอดิศักดิ์นั้นเป็นอดีตกองหน้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับ BECโรศาสนะในฤดูกาลนี้ซึ่งอดิศักดิ์เองก็รู้สึกยินดีมากๆครับที่วันนี้ได้ลงเตะในนามทีมชาติไทยและก็ได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งครับอบอุ่นครับแฟนบอลต้อนรับแล้วก็รู้สึกดีใจเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังไงก็ยังเป็นบ้านเราเหมือนเดิมแฟนบอลบุรีรัมย์สุดเด่นเขาคืออะไรบรรยากาศที่นี่คึกคักมากเลยใช่ครับก็รู้สึกว่าแฟนบอลที่นี่ให้ความสนใจแล้วก็รักในทีมบุรีรัมย์แล้วก็เชียร์ทั้งบุรีรัมย์แล้วก็เชียร์ทั้งทีมชาติไทยบรรยากาศที่ไอโบมาสเตเดียมวันนี้คึกคักแน่นอนครับทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายเจอกับแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเวลา 18:00 นครับก่อนที่จะเดินทางกลับแชมป์เก็บตัวที่เขาใหญ่ในช่วงค่ำวันนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดครับวินัยปัญญาถ่ายภาพณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงานจากไอโมบายสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์ครับพูดถึงกลับไปที่ออสเตรเลียนอีกนิดนะครับคู่ชิงหญิงเดี่ยวอีก2วันข้างหน้าคือเสาร์ที่31มกราคมเมื่อสักครู่ผมพูดผิดไปนะครับ31มกราคมที่เซเรน่าวิลเลียมส์จะพบกับมาเรียชาราโปวานะครับเอาละครับยังมีหลายข่าวน่าสนใจติดตามในเจาะกีฬารอบวันครับเริ่มกันที่กอล์ฟสิงห์ All Star Thailand รายการสิงห์ Master 2015ที่สนามกอล์ฟสันติบุรีคันทรีคลับเชียงรายชิงเงินรางวัล5ล้านบาทวันนี้เป็นวันแรกล่าสุดกสิดิษฐ์เล็บครุฑนำเดี่ยวที่6อันเดอร์พา66โดยมีอันดับ2ร่วมตามหลังเพียงสโตรกเดียวถึง3คนคือชับชัยนิราชภูสิทธิ์ทรัพย์อัปรมัยและพานุวัฒน์หมื่นเหล็กตัวแทนแฟนบอลสโมสรการท่าเรือ FC ยื่นหนังสือต่อคุณองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดเพื่อขอความเห็นใจและขอผ่อนผันกรณีที่คณะบอร์ดบริหารของทีมชุดที่เข้ามาแทนที่ชุดเดิมในชื่อของทีมสิงห์ท่าเรือเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ยินยอมให้หักเงินสนับสนุนงวดแรกพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษรับมอบเงินสนับสนุนและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับคุณนพพรวาทินประธานอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟในฐานะผู้สนับสนุนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ขณะที่บาสเกตบอลวัดปากน้ำครับชิงถ้วยเกียรติยศของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษแข่งขันระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมที่โรงเรียนวัดปากน้ำมีทั้งรุ่นอายุไม่เกิน14ปีและรุ่นประชาชนร่วมแข่งขันรวม24ทีม